สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบน้ำทิ้งซึ่งนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำอีกเพื่อใช้สำหรับถังน้ำชักโครกและรดน้ำต้นไม้ขั้นตอนนี้จะช่วยประหยัดน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มีถังกรองน้ำซึ่งมีใยกรองสามขนาดหยาบกลางละเอียดสำหรับกรอง3ขั้นตอนถังเก็บน้ำปั๊มจุ่มน้ำกระจกสะท้อนแสงระบบโซล่าทรักเกอร์หลอดแสง UV อัลตราไวโอเลตโซนคอนโทรลวาล์วและ Wi-Fi Timer เราจะใช้น้ำเสียจากฝักบัวอ่างอาบน้ำและอ่างล้างหน้าเพราะมีคุณสมบัติด้อยกว่าน้ำที่ใช้ครั้งแรกไม่มากจนเกินไปนักน้ำเสียจากฝักบัวอ่างอาบน้ำและอ่างล้างหน้าจะไหลลงสู่ถังบำบัดน้ำใยกรองหยาบและกลางจะใช้กรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่และกลางเช่นเส้นผมดินกรวดทรายใยกรองละเอียดจะใช้กรองสารเคมีผงซักฟอกและฟองสบู่น้ำที่กรองแล้วจะมีลักษณะใสสะอาดแต่อาจจะยังมีเชื้อโรคเจือปนอยู่ดังนั้นเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ระบบกระจกสะท้อนแสง Parabolic Solar Tracker น้ำที่กรองแล้วจะถูกปั๊มไปยังถังน้ำชักโครกโดยไหลผ่านหลอดแสง UV Ultraviolet ซึ่งเป็นระบบฆ่าเชื้อโรคสำรองเพื่อเอาไว้ใช้เวลาที่ไม่มีแสงแดดน้ำอีกส่วนหนึ่งจะไหลไปที่โซนคอนโทรลวาล์วสำหรับรดน้ำต้นไม้โดยใช้ Wi-Fi Timer ซึ่งสามารถตั้งวันและเวลาเปิดปิดของแต่ละโซนได้อัตโนมัติและยังสามารถโปรแกรมสมาร์ทโฟนให้เปิดปิด Wi-Fi Timer ในช่วงที่อยู่นอกสถานที่และมีฝนตกเพื่อเป็นการประหยัดน้ำด้วย